สวัสดีครับมาดูความร้อนแรงของรัสเซียพี่น้องส่งกองกาลังเข้ามาที่จังหวัดคูเบียนเมืองคูเบียนพี่น้องตะวันดอกเขียงเหนือของคาคิปพี่น้องจุดที่ทหารรัสเซียกําลังจะไปตอนนี้คือจุดจุดที่ทหารยูเครนจับทหารรัสเซียอยู่นั่นแหละพี่น้องเขาเรียกว่าเมืองคาเบียนหรือไม่ก็คูเบียนนะพี่น้องตัวเคตัวโอน่าจะอ่านว่าคูเบียนนะโกเบียนเนาะ ตรงจุดนั้นเ,เป็น้งตรงตรงจุดที่ทหารยูเครนเขาบุกถลม่มฐานรัสเซียจับ BTR80 รดยถยางจนหุ้มก่อร้อยัางแล้วก็จัดสูพัทจับสูพัทสูพัท M1 อ่ะพี่น้องสูพัทเ1นี่เป็นเลดา้าจับสัญญาณปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามได้40กิโลเมตรรัศมี40กิโลเมตรเนี่ยสูพัทต,ตัวนี้มันสามารถจับ สัญญาณได้ว่าปืนใหญ่มันตั้งอยู่ตรงไหนตรงไหนน,นี่คือขึ้นนี่คือความโดดเด่นของสูพัดส,ส่วนที่เราเห็นยู่ตัวนี้เป็นปืนใหญ่นะเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปืนใหญ่ของสงครามโลกของอดีตสหภาพโซเวียตที่รัสเซียนําเข้าไปที่คาบเบียนหวังจะกแก้ไม้แก้เมืองนะพี่น้องตอนนี้บอกตรงๆว่ารัสเซียก็โกรธโกรธจนหน้าเมือดโมโหจนตัวสั่นนะพี่น้องอยากจะแก้ไม้แก้เมืองเพราะว่าคาเบียนตรงเนี้ เป็นจุดที่ปะทะเดือดแบบบักสุดๆนะพี่น้องอ้าวยูเคนเขาไม่ได้เปิดเปิดหน้าเดียวนะพี่น้องเขาเปิดรอบที่เตะนะยิงปืนใหญ่ถลม่มอ่าใครเมียยิงปืนใหญ่ถล่มเคอร์ซอนยิงปืนใหญ่ถล่มสะพานอันโตนอฟสกียิงปืนใหญ่ถล,มล่มแบกอรล็อตไม่ไม่ไม่ใช่ปืนใหญ่ขอภัยพี่น้องเป็นขีปนาวุธยิงขีปนาวุธถลม่มใครเมียยิงขีปนาวุธถล,มล่มแบกอรล็อตแล้วก็ถล่มเคอร์ซอนพด้ง่าย วันเป็นหาฝนน่ะ oh พ right ี่น้องแจกไปทั่วทิศอ่ะยิงขีปนาวุธแจกไปทั่วทิศหลังจากนั้นก็ส่งปืนหลังจากนั้นก็ยิงปืนใหญ่ถล่มตื้มตื้มตืมตืมเข้าไปทุกจุดหลังจากนั้นก็ปืนคกตึ้มตืมตืมตืมเข้าไปทุกจุดหลังจากนั้นก็ส่งทหารราบเข้าไปบุกเลยจุดที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือคาเบียนน่ะพี่น้องเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในเขตการดูแลของจังหวัดคาคิปห่างจากจังหวัดคาชิ่ิบปดกิโล ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโดเนตลูหัน220้กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากชายแดนยูเครนรัเสเซีย70กิโลเมตรถ้าเราไปวัดจากชายแดนยูเครนรัเสเซียเข้ามาที่คาเบียนเนี่ยประมาณ70กิโลเมตรคือจุดจุดที่ทหารรัเสเซียกำลังจะเข้าไปตอนนี้เหยพี่น้องภาพนี้ไม่ใช่ภาพใหม่ใหม่สดสดร้อนๆน,น,นะพี่น้องเป็นภาพน่าจะเป็นเมื่อวานนะ แต่ข่าวช่องของยูเครนเขารายงานว่ารถคาร์มาร์เนี่ยเนี่ยคือรถสิบหล้อพวกเนี่ยโดนบอมไปแล้วสองคันนะเพี่นน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนบอมไปแล้วนะสองคันเอารถรุ่นนี้ไปวิ่งที่เคอร์ซอนก็โดนทหารยูเครนถลม่มเอามาวิ่งที่คาเบียนตะวันออกเฉียงเหนือของคาคิปก็โดนโดนไปสองลำนะพี่น้องช่องเฟซบุ๊กของยูเครนเขานำเสนอตามหลักแล้วถ้ามันวิ่งไปเป็นขบวนแบบนี้คงไม่ใช่สองลำหรอกพี่นน้องทั้งขบวนทั้งชุดแหละ พฝั่งรัเสเซียเขายังไม่รายงานแต่ว่าฝั่งยูเครนเขารายงานนะพี่น้องโดนบอมสนุ่มเลยนะส่วนตัวนี้น่าจะเป็น BMP พี่น้องส่วนตัวที่เห็นแต่ล้อน,นี่น่าจะเป็นรถนุ่มเกาะอ่ากำลังวิ่งมานี่รถนุ่มเกาะส่วนตัวนี้ก็เป็นรถขนส่งธรรมดาอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั่วไปลูกปืนลูกระเบิดแต่พี่น้องช่องของยูเครนนะพี่น้องอยูทูบช่องของยูเครนเขานำเสนอว่ารถเนี่ยาารถคาร์มัสสิบล้อพวกเนี้ย สิบล้อหกล้อสี่ล้อพวกเนี้โดนบอมไปแล้วนะเี่น้องสองคันไฟลุกท่วมเลยเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปเมือ่อวันนี้นะเี่น้องไม่ใช่คลิป,ลปสดสดร้อนๆ้อนนะเป็นคลิปน่าจะเป็นเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าหรือไม่ก็วนันวันวานอีกวันหนึ่งอนะ่ะเี่น้องเพราะว่าที่ทหานโยเคยนถลม่มจับหารรัสเซียที่คาเบียนอนะ่ะมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ประมาณสามวันหลังจากที่ทัพระเทียแตกนะเี่น้องที่คาเบียนเนี่ย ฐานโยเคนเขาก็ยึด BTR80 ยานจนหุ้มเกาะแล้วก,ก็ยึดสูพัดเลดร์ตรวจจับปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นฐานโยเคนเขาก็จับฐานรัสเซียได้เป็นกอบเป็นกำรเรลยพี่น้องไอ้ที่มีชีวิตก็มีชีวิตอิทไอ้ที่มีชีวิตก็มีชีวิตไอ้คนที่ฐานรัสโยเคนส่งไปเกิดใหม่ก็อีกเพียบนะพี่น้องจุดไหนที่ฐานรัสเซียจุดไหนที่ฐานยูเค็นจับฐานรัสเซียได้มีชีวิตเขาก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายรูป ลงตามอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กให้ได้รับรู้ข่าวสารกันทั่วโลกจุดไหนที่ทหารรัเสเซียไปเกิดใหม่ปรากฏว่าไม่มีภาพนะพี่น้องเป็นจริง,รงๆเขาก็ถ่ายนะพี่น้องแต่ว่าภาพเนื้อหารุนแรงมีคนตายอย่างเงี้ยมันเอามาเผยแพร่โลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ส่วนรถที่เราเห็นตัวนี้เขาเรียกว่ารถปอจอตไม่ใช่ปืนใหญ่ตาจอนนะพี่น้องปอจอตไม่ใช่ปืนใหญ่แต่จอน ปอจอตเรียกว่าลดประจําตําแหน่งผู้บังคับบัญชาการลดตําแหน่งผู้บังคับบัญชาการก็เรียกว่าปอจอตลดประจําตําแหน่งคาดว่าอาวุธจุตัวประกอบของรัเสเซียถ้านําระดับนี้ออกลบก็แสดงว่าอาการโคมา่าเพราะว่ารถรุ่นนี้เหล่านี้เป็นรถของอดีตสหภาพโซเวียตนะพี่น้อง ไม่ใช่รถใหม่นะพี่น้องเป็นรถเก่ากึกประมาณปีนู่นแหละห้าสิบปีที่แล้วหกสิบปีที่แล้วนะถ้าเทียบเมื่อห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงพี่น้องเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ถ้ามาเทียบทุกวันนี้ไปเทียบกับฝั่งยุโรปตะวันตกไม่ได้เลยนะพี่น้องอาวุธยุโทโธปกรณ์ฝั่งยุโรปตะวันตกนี่เขามาเหนือเมฆเลยนะมาเหนือเมฆและไอที่สําคัญที่สุดก็คือไฮมาพี่น้อง ฟังยูเครนเขานําเสนอที่ช่องเฟซบุ๊กของยยเครนเขานาเสนอไฮมานี่วอนเลยนะพี่น้องมีเกือบทุกจุดทุกที่ไอ้ที่เราเห็นบอมไปที่ใครเมียก็ดีไอ้ที่เราเห็นบอมไปที่เบเกอร์ลอกก็ดีบอมไปที่คอซอนก็ดีเป็นอย่างอื่นไม่ได้พี่น้องนอกจากไฮมา m สองเจ็ดศูนย์ m หนึ่งสี่สองและรับประกันได้ว่าขีปนุษ์ต้องเปลี่ยนพี่น้องปกติ m 1 4 2 m 2 7 0นเนี่ยต้องใช้วิธีลูกกระสุนตามปกติแต่ว่าหลังจากผ่านมาหลายยกแล้ว อเมริกาเขาคงเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีลูกกระสุนใหม่พี่น้องชื่อมันอาจจะเป็นลูก M 2 7 0 M 1 4 2ใช่ไหมชื่อมันอาจจะใช่แต่ว่าลูกกระสุนที่ยิงออกไปมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันแม่นเกินไปคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับเหตุเกิดที่คาบเบียนสวัสดีครับ